ครับตอนนี้ก็มาถึงที่เป็นอาหารการรับประทานนะครับมาดูตรงนี้ฮะกำลังแม่ค้านะครับเจ้าของกิจการเนี่ยฮะกำลังชงกาแฟเย็นชาเย็นอะไรอยู่นะครับสวยอย่างเดียวไม่พอนะครับยังทำอาหารอร่อยแล้วก็ปรุงเครื่องดื่มอร่อยด้วยไม่เชื่อก็แวะเจอที่ไหนนะฮะโรตีมัตตบะชาชักปัตตานีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนครัวมุสลิมเนี่ยของจังหวัดไก่ทอดนี่นะคะเราจำหน่ายมาเจ้าแรกของจังหวัดกาญนะคะจำหน่ายมา20กว่าปีแล้วค่ะเราจะเป็นที่รู้จักที่ยอมรับของคนจังหวัดกาญจนบุรีค่ะแล้วปกติมีที่ประจำไหมฮะประจำตรงไหนอะไรเงี้ยมีครับที่ประจำก็จะมีสาขาที่ตลาดโต้รุ่งนะคะตลาดโต้รุ่งจังหวัดกาญจนบุรีใช่ค่ะตลาดกาญจนบุรีครับอันนี้ก็ได้ให้ทีมนะฮะเป็นชาชักปัตตานีนี่ถ้าเกิดว่าใครสนใจแล้วอยากจะมาติดต่อออกงานได้ค่ะติดต่อที่เบอร์โทรศัพท์081-256-7065เป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปกลุ่มสลิมของจังหวัดกาญจนบุรีมาคุยตรงนี้ฮะจุดนี้คือกำลังทำโรตีมะตบะนะฮะนะน้องกำลังนี่นะฮะกำลังตีอยู่นะครับนะตีนี้ต้องมีเทคนิคการตีไหมครับมีไหมแต่ความเบานะต้องมีเทคนิคนะคนตีไม่เป็นก็อาจจะไม่บานแล้วก็ไม่อร่อยต้องตีเป็นแล้วถึงจะอร่อยก็เลยอยู่คำซ้อมไทยแลนด์ค่ะทำไมพูดไทยครับมาได้สามีนิดน้อยยินดีฮะยินดีที่จะมาลองชิมดูลองชิมดูโรตีมัตตบะนะฮะแล้วอันนี้คือไก่ทอดไก่ทอดได้ข่าวว่ามีสูตรเครื่องเทศจำหน่ายด้วยใช่ไหมครับจะเป็นผงหมักไก่นะจำหน่ายกิโลละ300บาท1ขีดเนี่ยหมักไก่ได้10กิโลถ้า1กิโลก็หมักไก่ได้100กิโลนะคะติดต่อได้นะคะแล้วก็จะเป็นผงข้าวหมกไก่ชุดหนึ่งก็300บาทหุงข้าวได้5กิโลถ้ามาตัดขายเป็นกล่องละ40อย่างเงี้ยค่ะจะได้ประมาณ 2,500-3,000 บาทคุณพี่เคยรับประทานข้าวหมกหมกเป็ดไม่เคยแต่ข้าวหมกไก่โดยเฉพาะอย่างมัตตบะเนี่ยครับข้าวหมกแพะด้วยเนี่ยค่ะจะจำหน่ายข้าวหมกแพะราคาถูกคนมาทานแล้วก็ติดใจมาเพื่อกินข้าวหมกแพะโดยเฉพาะค่ะเคล็ดลับอะไรบ้างนะฮะที่ทำให้อาหารเราเนี่ยเป็นที่ถูกใจถูกปากของผู้ที่รับทานผมว่าอาหารถ้าพื้นฐานของอิสลามคืออาหารต้องอันดับแรกความสะอาดถ้าว่าเมื่อสะอาดแล้วรสชาติเนี่ยเราจะปรับปรุงอร่อยยังไงก็ไอ้นั้นมันอยู่ที่ว่าเทคนิคของเราใช่ไหมเวลาหมักก็มันจะมีเวลาของมันเพื่อรสชาติที่เรากินไปเนี่ยมันก็อร่อยที่ร้านเนี่ยค่ะร่างกายที่ว่าร่างกายมาของเราอ่ะมีแต่โรคภัยไข้เจ็บเคยซื้อเป็นครั้งแรกหรือว่าโอ้ประจำค่ะทางของเขาประจำเราอร่อยแต่ว่าเป็นคนเมืองกาญใช่ค่ะข้าวเหนียวเขาก็นิ่มร้อนเลยค่ะวัวมุสลิมเยี่ยมการันตี